ไรท์บียอนด์จับมือวายยุพัฒน์โปรดักชันวงสรวงเปิดกล่องหนังสยองขวัญจับคู่บิวพริ้งเคมีลงตัวในมนต์ดำสยามบริษัทไรท์บียอนด์จำกัดโดยคุณสุภาพรปรีชาว่องไวกุลรองประธานกรรมการและคุณอัญชิตาปรีชาว่องไวกุลกรรมการผู้จัดการร่วมกับบริษัทวายุพัฒน์โปรดักชันจำกัดโดยผู้กำกับมากฝีมือเจตนิพัฒน์สาสิงห์ร่วมจัดพิธีบูงสรวงเปิดกล่องภาพยนตร์สยองขวัญมนต์ดำสยามบทภาพยนตร์โดยพุทธวัฒน์เหล่าสุขสมบูรณ์โปรดิวเซอร์โดยดร.วโรดมสิริสุขและรัฐชัยเวียนตระกูลโดยภาพยนตร์เรื่องนี้มนต์ดำสยามเป็นโปรเจกต์เมื่อปลายปีที่แล้วมองว่าภาพยนตร์สยองขวัญยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศจึงได้เริ่มต้นทำงานกันและนำไปจำหน่ายอย่างต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันเป็นเรื่องงามยามดีนะคะจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้เราก็ได้ถ่ายทำไปบางส่วนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เราก็ถือว่าช่วงปีใหม่เลิกดีหลังตรุษจีนก็เลยอยากจะขอทำพิธีบวงสรวงเพื่อที่จะได้เชิญพี่ๆน้องๆนักข่าวแล้วก็เป็นเรียกว่าแล้วเป็นพิธีให้กับดารานักแสดงและทีมงานทุกคนนะคะใช่ค่ะก็คือจริงๆเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เรามีการคุยโปรเจกต์แล้วก็เป็นแบบเป็นความสนใจจากทางต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็มีการถ่ายทำบางส่วนที่เอาไปเราเอาบางส่วนเนี้ยไปขายในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ต่างประเทศแล้วก็ได้รับความสนใจมีการจองซื้อมาหลายประเทศแล้วค่ะตอนนี้ประมาณ 6-7 ประเทศค่ะตอนนี้ที่ซื้อไปก็มีเวียดนามมาเลเซียบรูไนกัมพูชาลาวเมียนมาค่ะแล้วก็ไต้หวันค่ะก็คือเป็นเรื่องของสายศาสตร์ครับมนต์ดำครับก็ใช้ชื่อเรื่องว่ามนต์ดำขยะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับครับระหว่างรุ่นสู่รุ่นครับผมเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วก็การเป็นลูกครับผมเรื่องนี้มันเป็นสายศาสตร์ระหว่างบ้านเราครับขยะแล้วประเทศไทยแล้วก็มีกลิ่นในมาทางเขมรนะครับมีกลิ่นในเขมรด้วยก็ถามว่าความยากง่ายก็คือมีCGแน่นอนครับแล้วมีการแต่งหน้าเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยครับในหนังนะครับแล้วก็เล่นกับความเชื่ออะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติแล้วครับก็จะนำเสนอในแง่มุมนี้แหละครับการคัดเลือกนักแสดงก็อย่างที่รู้จักน้องบิวน้องบิวก็เคยร่วมงานกับผมทั้งละครทั้งภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์เรื่องที่แล้วก็ทีสิทธิ์ที่ร่วมงานกันแล้วก็ได้น้องพิงค์มาโดยพี่ชายแฮกนะครับพี่ชายแฮกนำมาเสนอแล้วน้องพิงก็ดูผลงานเขาก็น่าสนใจครับก็เลยเชิญมาร่วมงานด้วยถือเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยค่ะแต่ว่าในการท้าทายเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตัวเองค่ะเพราะว่าพิงก็เพิ่งเข้าวงการมาแล้วก็เล่นละครอยู่นะคะตอนนี้ทางช่อง8ค่ะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะรอติดตามด้วยนะคะจริงแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานพี่บอยอีกหนึ่งรอบอย่างที่พี่บอยบอกฮะเคยผ่านงานมาด้วยกันแล้วแล้วก็มันเหมือนว่าพอมาครั้งนี้ก็เราสบายใจขึ้นเนาะได้ทำงานกับคนรู้จักครับจริงๆแล้วถือว่ายากไหมจริงๆบิวเคยผ่านอะไรที่เล่นกับ CG มาแล้วพอมาเจอเรื่องนี้แล้วก็ยิ่งเป็นพี่บอยกับอีกมันก็ยิ่งง่ายขึ้นครับงานแบบงานหนังไทยมนต์ดำสยามก็ของหนังไทยเมืองไทยก็ขอให้คนไทยทุกท่านช่วยสนับสนุนหนังไทยนะคะที่กลับมาเล่นเรื่องนี้นะคะจริงๆอ่ะหญิงก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่ากลับมาบ้านหลังแรกที่ว่าเริ่มเล่นภาพยนตร์นะคะก็ประมาณ16ปีค่ะที่รับเล่นเพราะว่าเป็นเพื่อนกำกับเราไว้ใจในตัวเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันได้พลิกบทบาทซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันก็เป็นผีมันเรื่องแรกที่เล่นนะคะแต่ว่ามันมีสยเวทมีมนต์ดำอะไรเข้ามาซึ่งหญิงคิดว่ามันเป็นบทที่ท้าทายก็เลยรับเล่นค่ะสำหรับวิวว่ายากเหมือนกันท้าทายสำหรับบิวเหมือนกันเพราะว่าส่วนมากที่เล่นมาก็จะเป็นฟิลนางร้ายเลยไม่ค่อยที่จะเป็นฟิลแบบว่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับมนต์ดำเลยเหมือนกันค่ะครั้งนี้ก็ท้าทายมากก็ฝากทุกคนดูด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เต็มที่เราก็คือตื่นเต้นมากๆครับเพราะก่อนอื่นแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับในโอกาสขอบคุณพี่ชายแฮกครับที่คอยผลักดันแล้วก็ให้คำสั่งสอนนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับเรื่องแรกเรื่องนี้ก็จะพยายามทำให้สุดความสามารถครับผมรับบทเป็นสอนครับผมเป็นเหมือนกับจอมขมังเวทที่พาอินเข้ามาเรียนสายเวทซึ่งในชีวิตจริงผมก็ไม่รู้ว่าการที่แบบมีของหรือแบบอะไรมันต้องทำตัวยังไงเพราะฉะนั้นมันต้องศึกษาเยอะมากแล้วพ
ของพวกนี้เรารู้ว่ามีแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปร่างยังไงแล้วแบบฟิลความรู้สึกเป็นยังไงก็เลยแบบต้องทำความเข้าใจและจินตนาการเยอะมากแล้วก็ต้องรอดูครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วความขลังแบบความน่ากลัวความน่าตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงครับฝากติดตามด้วยครับครับผมเอคอนเลอร์นะครับรับบทเป็นอินครับผมก็เป็นผู้ชำนาญการทางด้านไสยเวชครับส่วนไสยเวชนั้นจะดำหรือขาวฝากติดตามด้วยนะครับบทบาทของลานะคะก็รับบทเป็นการ์ตูนค่ะเป็นเพื่อนรักของเชอร์รี่เลยค่ะมีอะไรก็จะคอยปรึกษากันตลอดก็ไม่ยากเลยค่ะปกติลุลาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นผู้หญิงสายหวานสวยใสค่ะในบทก็รับบทเป็นอย่างนี้